Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ครับในวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.นะครับเรานำพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันก่อนใครครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนทรัญญินเทพวงศ์นะครับรับชมกันได้ผ่านทางช่องทางแฟนเพจของ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับและนี่คือตัวอย่างของเราที่จะรีวิวให้ฟังกันในวันนี้ครับเรื่องสุขภาพใกล้ตัวกับรายการโรงหมอภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่ารายการหน้าต่างโลกกับเรื่องของ Spawn City เมืองฟองน้ำการออกแบบเมืองให้อยู่ร่วมกับน้ำและใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดMom & Mouth กับคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์การนับลูกดิ้นสำคัญอย่างไรและประวัติศาสตร์การสำรวจดาวศุกร์ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับเริ่มกันที่รายการโรงหมอครับกับเรื่องสุขภาพใกล้ตัวนะครับคุณผู้ชมเคยเป็นกันหรือไม่ครับเวลาที่เรานั้นใช้ชีวิตประจำวันนะครับเปลี่ยนท่าแบบนี้แล้วเกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาอย่างเช่นการตื่นนอนตอนเช้าการลุกจากการนั่งพื้นหรือว่านั่งเก้าอี้นะครับแล้วเกิดอาการหน้ามืดแบบนี้ภาวะนี้เรียกว่าภาวะความดันโลหิตต่ำครับแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าความดันโลหิตต่ำนั้นเป็นภาวะไม่ใช่โรคเหมือนโรคความดันโลหิตสูงภาวะนี้เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆครับนานประมาณ 2-3 นาทีเกิดจากกระบวนการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันจากการเปลี่ยนท่าโดยฉับพลันนะครับโดยจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหรือว่าเป็นลมไปเลยแม้ว่าจะเป็นภาวะที่ไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบ่อยๆอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและดูแลเรื่องนี้กันครับไปฟังบางช่วงบางตอนกับรายการโรงหมอกันครับท่านผู้ฟังเคยไหมมีอาการเนี่ยพอเปลี่ยนท่าแล้วหน้ามืดรู้สึกเวียนศีรษะเป็นตอนนอนเป็นนั่งนั่งเป็นยืนมีอาการไหมหรือว่ารู้สึกวูบตอนลุกนั่งเร็วๆหรือว่าก้มหน้าแล้วเวียนศีรษะโดยเฉพาะเปลี่ยนท่าแล้วก็จะหน้ามืดด้วยอาจจะเป็นไม่กี่วินาทีหรือว่าเป็น 2-3 นาทีซึ่งภาวะเปลี่ยนท่าแล้วเกิดอาการวิงเวียนเนี่ยทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าจะบอกว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่เรียกโรคความดันโลหิตต่ำไม่เรียกโรคนะเขาจะเรียกว่าภาวะความดันโลหิตต่ำส่วนใหญ่เราไม่ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่เราจะไปพุ่งไปในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า orthostatic หรือ postural hypotension เป็นความดันโลหิตต่ำขณะลุกยืนเป็นความดันโลหิตต่ำรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งจากนั่งหรือนอนเป็นยืนอาการที่ชัดเจนคือเวียนศีรษะปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งเป็นลมส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆอาการภาวะโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่หรอกอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่ร้ายแรงสำหรับบางคนนะคะซึ่งถ้ามีอาการบ่อยๆเวียนศีรษะจนหมดสติอะไรแบบนั้นน่ะก็อาจจะต้องพบแพทย์คราวนี้ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าเนี่ยอาจจะอธิบายก่อนว่าเป็นความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีการเปลี่ยนท่าที่ฝืนต่อแรงโน้มถ่วงของโลกนะอธิบายง่ายๆก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหัวใจจะปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองท่านผู้ฟังติดตามนะหัวใจเนี่ยจะปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองในอัตราคงที่และสม่ำเสมอค่ะหัวใจจะบีบตัวช้าๆไม่ต้องทำงานหนักแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายทันทีปุ๊บปั๊บส่งผลให้ศีรษะกับหัวใจอ่ะอยู่คนละระนาบกันจากนอนเป็นนั่งปุ๊บ
เช่นการนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมากระทันหันนั่งนานๆแล้วผุดลุกขึ้นเร็วๆหรือว่าก้มหน้ากระทันหันระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยต้องปรับตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงสมองให้ทันจากการเปลี่ยนท่านอนเป็นท่านั่งเลือดจะไหลลงสู่ด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ร่างกายดึงเลือดกลับไปเลี้ยงสมองไม่พอความดันเลือดก็จะต่ำทันทีส่งผลให้เกิดวิงเวียนหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมได้นอกจากบางคนหน้ามืดแล้วเนี่ยมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากหัวใจพยายามปรับตัวแล้วก็สูบฉีดเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อ นำไปหล่อเลี้ยงสมองให้เร็วซึ่งภาวะความดันตกขณะเปลี่ยนท่าเนี่ยเป็นกระบวนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติตามปกติร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเกิดความสมดุลระบบไหลเวียนก็จะทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อความต้องการของสมองชวนฟังกับรายการโรงหมอนะครับในตอนภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าที่เว็บไซต์ www.thaippspodcast.com หรือทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากเรื่องของภาวะความดันโลหิตต่ำแล้วนะครับสัปดาห์นี้โรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาให้ติดตามกันด้วยครับเริ่มต้นกับจานนี้นะครับโปรไบโอติกลดความอ้วนต้านเบาหวานและในวันอังคารครับเรื่องของข้อสะบ้าเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับอายุที่มีมากขึ้นนะครับภาวะของสุขภาพก็เริ่มถดถอยข้อสะบ้าเสื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับน้ำยาล้างห้องน้ำภัยใกล้ตัววันพุธนี้มีคำตอบนะครับว่าเจ้าน้ำยาล้างห้องน้ำตัวนี้เนี่ยมันมีภัยกับเราอย่างไรบ้างรวมถึงภาวะทางจิตใจครับสิ่งที่ผู้นำควรมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในวันพฤหัสนี้และปิดท้ายกับวันศุกร์ครับข้อควรระวังเมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการหน้าต่างโลกนะครับนำสถานการณ์สีสันจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทำใหในหลายพื้นที่รวมถึงในเมืองหลวงเมืองสำคัญต่างๆทั่วโลกนะครับต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติและเสี่ยงที่จะจมน้ำได้ในอนาคตนะครับทำให้ต้องหาทางออกกันครับว่าจะมีวิธีการไหนที่จะทำให้เมืองต่างๆนั้นหลุดพ้นจากภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดผลกระทบตามมาอย่างเช่นน้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติอื่นๆนะครับมีแนวทางหนึ่งครับที่หน้าต่างโลกหยิบประเด็นนี้มาชวนคุยกันนั่นก็คือเรื่องของเมืองฟองน้ำนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะออกแบบเมืองนะครับให้อยู่ร่วมกับน้ำแล้วก็ใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดด้วยครับไปฟังจากรายการหน้าต่างโลกกันครับแนวคิดนี้นะคะคือการจัดการแล้วก็ออกแบบเมืองโดยเป้าหมายเนี่ยคือทำให้เมืองสามารถดูดซับน้ำนะคะเทคนิคพื้นฐานมี6ประการทั้งหมดนี่เกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะก็คือ1ถ้าหักน้ำมาเนี่ยเราจะต้องออกแบบบ้านเมืองให้น้ำเนี่ยสามารถซึมลงดินได้2กักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ในตัวเมืองได้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาคือการเก็บน้ำอันนี้ต่างกันนะคะกักกับเก็บคนละอย่างคือการเก็บน้ำอ่ะข้อต่อมาคือการบำบัดน้ำข้อต่อมาค่ะการใช้ประโยชน์จากน้ำและข้อสุดท้ายคือการระบายน้ำค่ะดังนั้นเมืองฟองน้ำเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการสามารถจัดการกับปริมาณน้ำที่มากเกินไปด้วย6หลักการที่ว่ามาก็คือ1คุณสามารถนำน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นี่เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของภัยแล้งค่ะเพราะถ้าเรามีการจัดระเบียบเมืองดีๆจัดพื้นที่ที่สำหรับเก็บและกักน้ำดีๆเราสามารถนำน้ำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้ปรากฏว่าเมืองจีนค่ะเมืองจีนเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศสนับสนุนการปรับผังเมืองให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยตั้งแต่ปี2013ไม่รู้มาก่อนเลย8ปีแล้วนะนะคะแล้วก็มีหลายสิบเมืองค่ะในจีนที่พัฒนาผังเมืองตัวเองให้เป็นเมืองฟองน้ำไปแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่า 20% ของเขตเมืองในประเทศจีนเนี่ยต้องมีความสามารถในการเก็บกักน้ำดูดซับแล้วก็นำน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่ต้องทำให้ได้ถึง 70% ของปริมาณน้ำที่ฝนตกลงมานะคะ
แล้วก็ภายในปี2030ก็อีก9ปีข้างหน้านี่เองจะต้องนำทรัพยากรน้ำที่ว่าเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาถึง 80% ก็ช่วยประหยัดได้เยอะนะถ้าทำได้จริงอ่ะใช่ค่ะแล้วก็วิธีการหลักๆเนี่ยมันคือมันอยู่ที่การออกแบบทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยนะคะคลิกเข้าไปดูแล้วก็พิมพ์คำว่า Sponge SPONGECITY ค่ะเขาจะมีภาพของเมืองต้นแบบซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้จริงๆนะ อย่างถ้าเป็นทางเดินเนี่ยค่ะเขาทำเป็นเหมือนทางเดินสาธารณะแต่ว่าทำเป็นทางที่ยกระดับสูงขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ำแต่มันไม่ได้เป็นบ่อน้ำทั้งหมดมันยังมีบางส่วนที่เป็นพื้นดินก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเพาะปลูกแต่เขาก็ดีไซน์ไปแล้วว่าต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานระดับหนึ่งคือถ้าเกิดระดับน้ำสูงแล้วน้ำมันท่วมขึ้นมาเนี่ยต้นไม้ยังอยู่รอดได้ในปีนี้นะครับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ทั่วโลกนั้นจะต้องหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับจากการประชุมCOP26ที่ผ่านมารวมถึงรายงานจาก UN รายงานของ IPCC นะครับที่เป็นสัญญาณเตือนสีแดงให้ทุกคนนั้นหันมาตระหนักเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับเพื่อที่จะไม่ให้โลกนั้นต้องเผชิญกับภาวะรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยนะครับต่อกันที่รายการ Mom and Mouth ครับเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับกับการนับลูกดิ้นสำคัญอย่างไรครับเพราะว่าคนที่อยู่กับลูกน้อยในครรภ์ตลอดเวลานั่นก็คือคุณแม่นะครับการสังเกตและนับลูกดิ้นจึงเป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องควรให้ความสำคัญเนื่องจากการดิ้นของลูกถือเป็นสัญญาณว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ครับบ่งบอกว่าลูกมีสุขภาพที่ดีและมีระบบประสาทที่ปกติโดยอาการเมื่อลูกดิ้นนั้นจะเหมือนปลาตอดผิวน้ำนะครับหรือว่ากระทุ้งออกมาให้เห็นเป็นแขนเป็นขาหรือว่ารู้สึกกระตุกซึ่งคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตให้ดีครับเพราะบางครั้งอาจสับสนกับการเคลื่อนไหวของลำไส้หรือว่ามดลูกบีบตัวได้นอกจากนี้คุณแม่ควรไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์อยู่เสมอด้วยนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนกับรายการ Mom and Mouth ครับการนับลูกดิ้นเนี่ยคืออะไรอะคะเด็กนั่งอยู่ในท้องคุณแม่นะคะเขาก็ส่งสัญญาณว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่เราตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดิ้นนะคะคุณปลาเขาก็ดิ้นตลอดเลยนะคะแต่เราเนี่ยไม่รู้สึกเพราะเขาตัวเล็กดังนั้นคุณแม่ท้องแรกเนี่ยเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ว่ามีลูกในท้องมาก่อนก็จะรู้สึกว่าลูกดิ้นประมาณ4เดือนครึ่งหรือ20สัปดาห์นะคะส่วนคุณแม่ท้องหลังๆเนี่ยก็จะรู้สึกลูกดิ้นตั้งแต่ก่อน4เดือนคือประมาณ16สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ของคุณแม่แล้วก็หนังท้องด้วยนะคะเรียกว่าพุงถ้าพุงหนามากก็จะรู้สึกว่าลูกดิ้นไม่ช้ากว่าที่บอกก็คือท้องแรก 18-20 สัปดาห์ท้องหลัง 16-18 สัปดาห์ทีนี้การนับลูกดิ้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะปัจจุบันคุณแม่ก็เรียกว่าฝากท้องเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะได้รับการฝากครรภ์ก็ไปพบแพทย์ตามกำหนดในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะนัดตรวจครรภ์เดือนละครั้งนั่นคือคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็จะเจอคุณแม่เดือนละครั้งใช้เวลาตรวจประมาณ10นาทีแต่คุณแม่อยู่กับลูกตลอดเวลาทุกวินาทีลูกอยู่ในท้องดังนั้นนะคะคุณแม่สามารถสังเกตอาการปกติหรือไม่ปกติของลูกน้อยได้เพราะกว่าจะไปเจอคุณหมอ1เดือนดังนั้นคุณแม่ต้องรู้ว่าสุขภาพลูกเป็นยังไงเด็กที่ปกตินี้ก็จะดิ้นจริงๆเขาดิ้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าดิ้นตั้งแต่ท้องได้6สัปดาห์เวลาเราอันตราซาวด์เด็กขยับนะคะบางทีเรามองไม่เห็นว่าหัวใจหรือเปล่าแล้วก็ดูไปดูมาอ้าวเด็กขยับได้เพราะหัวใจยังเล็กๆมันยังหาไม่เจอแต่ทีนี้ตอนแรกๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกดิ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเนี่ยปกติดีนะคะ4เดือนแรกเรายังไม่รู้ก็ให้ดูอาการของเต้านมที่คัดนั่นแสดงว่าฮอร์โมนสูงและไม่มีอาการผิวติอื่นคือไม่มีเลือดออกนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่แพ้ท้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ฮอร์โมนลูกยังสูงเด็กก็มักจะปกติดีนะคะคำว่ามักจะปกติดีต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยนะคะแต่พอ4เดือนขึ้นไปเมื่อกี้เราพูดแล้วตั้งแต่16สัปดาห์คุณแม่สามารถสังเกตลูกดิ้นลูกดิ้นก็คือดิ้นนี่แหละค่ะก็คือถีบนี่ลูกจะมีแขนขาเขาจะอยู่ในน้ำคร่ำนะคะก็คือถุงน้ำคร่ำเขาจะดิ้นไอ้ว่าที่เขาดิ้นและเรารู้สึกด้วยว่าเขาดิ้นก็คือ
เท้าเขานั่นเองดังนั้นเขาถีบปุ๊บเราก็จะรู้สึกลูกดิ้นหรือบางทีลูกเขาหมุนทั้งตัวเราก็รู้สึกลูกดิ้นการดิ้นของลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าสุขภาพของลูกนั้นดีคือเมื่อก่อนเราไม่มีอัลตราซาวด์นะคะตอนสมัย30ปีก่อนพอเรามีอัลตราซาวด์ปุ๊บการตรวจทางอัลตราซาวด์ก็จะบอกว่าลูกแข็งแรงดีไหมดูจากการดิ้นการกำมือการสะอึกกระตุกอะไรพวกนี้เป็นการที่แสดงว่าลูกยังมีสุขภาพดีนั่นคือระบบประสาทเขาปกติเขาถึงดิ้นได้กระตุกสะอึกอะไรได้กลืนน้ำค่ำได้นะคะมัมแอนด์เมาส์ตอนการนับลูกดิ้นสำคัญอย่างไรในวันจันทร์นี้แล้วนะครับออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วกับรายการมัมแอนด์เมาส์ทางไทย PBS Podcast ครับปิดท้ายวันนี้กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH นะครับพาไปสำรวจดาวศุกร์ครับว่าดาวศุกร์ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านดวงนี้นั้นน่าไปสำรวจอย่างไรนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์การสำรวจดาวศุกร์ครับที่รู้หรือไม่ครับว่ามนุษย์นั้นเคยมีไอเดียที่อยากจะส่งเรือเหาะไปบินบนดาวศุกร์ด้วยนะครับและมาฟังเรื่องราวการสำรวจดาวศุกร์ในมุมที่ต่างจากที่เราอาจจะเคยได้รับรู้มาก่อนและพาทุกคนครับไปทำความเข้าใจบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นรวมถึงเบื้องหลังเมฆหมอกที่หนาปกคลุมดาวเพื่อนบ้านที่ใกล้โลกที่สุดดวงนี้ไว้ด้วยนะครับฟังจาก Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับดาวอังคารเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นยานที่ไม่ค่อยเหมาะกับอากาศยานเนาะเพราะว่าอากาศมันมีความเบาบางมากแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยครับมันเป็นดาวที่โคตรจะเหมาะกับอากาศยานเพราะว่าอากาศของมันเนี่ยมันหนาแน่นมากเนาะดังนั้นการสำรวจดาวศุกร์เนี่ยรูปแบบหนึ่งเลยที่คุณจะไม่สามารถทำบนดาวอังคารได้แน่นอนหรือว่าบนดาวที่ไม่มีอากาศได้แน่นอนเนี่ยก็คือบอลลูนนะครับสหภาพโซเวียตเองอ่ะเคยส่งบอลลูนเนาะซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับบอลลูนตรวจอากาศบนโลกนะฮะลองนึกภาพดูนะฮะบอลลูนที่ทางโซเวียตส่งไปเนี่ยมีขนาดแค่ 3.5 เมตรเท่านั้นเองนะครับเอาไปอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยพาเพย์โหลดนะฮะหนักหลาย10กิโลกรัมเนี่ยบินขึ้นไปได้สูงถึง50กิโลเมตรซึ่งสูงมากนะฮะบอลลูนตรวจอากาศบนโลกเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยนะฮะขนาดประมาณ15ถึง20เมตรนะ15เมตรนี่คือใหญ่มากๆนะ15เมตรเนี่ยลอยได้สูง20กิโลเมตรนะครับ20กิโลเมตรสูงแค่ไหนสูงกว่าที่เครื่องบินเครื่องบินเราเนี่ยจะบินประมาณ10ถึง15กิโลเมตรเนาะเครื่องบินพาณิชย์เวลาเราขึ้นเครื่องบินกันแต่ว่าบอลลูนเนี่ยแค่ 3.5 เมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะนึกภาพเป็นเหมือนบอลลูนแบบตามห้างอะบอลลูนแบบอันใหญ่เนาะลูกโป่งอันใหญ่พาลอยไปได้สูงถึง50เมตรมันหมายความว่าบรรยากาศบนดาวศุกร์เนี่ยมันเหมาะแก่การลอยมากเลยซึ่งแม้กระทั่ง NASA เองเนี่ยฮะเขาเคยมีการวางแผนโครงการที่ชื่อว่า HAVOC นะฮะหรือว่า High Altitude Venus Operational Concept คือ HAVOC เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นบอลลูนที่ลอยอยู่เฉยๆบนดาวเฉยๆเลยถามว่ามันลอยอยู่ได้ไงนะฮะคือถ้าเกิดว่าดาวศุกร์เนี่ยมันมีความหนาแน่นมากเนี่ยมันแปลว่ามันจะต้องมีจุดหนึ่งแหละที่ด้วยมวลของตัว HAVOC เนี่ยมันสามารถที่จะลอยอยู่นิ่งๆได้คล้ายกับตัว Hot Air Balloon บนโลกเนาะคือจากที่ฟังเรื่อง HAVOC มาเนี่ยครับมันทำให้นึกถึงยุคแห่งการเดินทางในสมัยก่อนคือก่อนหน้าที่เราจะมีเครื่องบินใช้กันในปัจจุบันนะฮะเราเดินทางด้วยเรือเหาะซึ่งมันแฟนตาซีมากเราอาจจะเคยแบบเห็นภาพเรือเหาะที่มีขนาดใหญ่เหมือนเรือสำราญลอยบนท้องฟ้าแล้วเหมือนว่าเรือเหาะเนี่ยที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าอ่ะมันกลายเป็นคอนเซปต์ในการสำรวจอวกาศในอนาคตไปซะได้มันเหมือนว่ามันถูกปลุกกลับมาขึ้นด้วยอะไรบางอย่างถ้าเราสามารถสร้างเรือเหาะขนาดยักษ์เนี่ยไปโลดแล่นอยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยครับเราก็เคยอธิบายไปในคลิปดาวอังคารว่าอากาศดาวอังคารเนี่ยมันบางมากเลยเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยขึ้นสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกใช่ไหมฮะว่าถ้าเราจะปีนเขาเอเวอเรสต์เราก็ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนเพราะอากาศมันบางดาวศุกร์เหมือนกันเลยครับยิ่งสูงยิ่งบางซึ่งอย่างที่พี่ต้นบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยที่พื้นผิวใช่ไหมมันมีความดันบรรยากาศ90 atm แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันจะลดลงจาก90เป็น80 70จนในที่สุดนะฮะระดับความสูงประมาณ200กิโลเมตรความดันบรรยากาศจะเหลือที่1 atm ความดันบรรยากาศเท่าโลกหมายความว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศไม่ต้องใส่ชุดปรับความดันอะไรเลยเราสามารถเดินอยู่บนเรือเหาะแบบเปิดรับลมดาวศุกร์ได้เลยอุณหภูมิบนนั้นก็จะเย็นสบายเพราะยิ่งสูงยิ่งอากาศหนาวเหมือนพื้นโลกอากาศก็จะเย็นอุณหภูมิพอเหมาะไม่ต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแต่สิ่งที่แตกต่างจากโลกอะฮะคือเราต้องใช้หน้ากากออกซิเจนในการหายใจแค่นั้นเองเหมือนนักปีนเขา
แต่ว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่จะได้ทำอะไรแบบเนี้ยบนดาวดวงอื่นโอ้นับได้ว่าเรื่องคอนเซปต์เรือหอบบนดาวศุกร์นี่มันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเลยจนเหมือนว่านิยายวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยเขาก็ได้มีการบรรยายถึงเรื่องการสร้างเมืองบนดาวศุกร์ด้วยแต่เป็นเมืองลอยฟ้าซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ว่าว้าวมากเลยนะแบบอาณาจักรของเรือเหาะและเมืองลอยฟ้าเออมันเลยเป็นอะไรที่แฟนตาซีมากๆสำหรับเราแล้วว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโครงการใหม่เกิดขึ้นที่จะทำลักษณะของเรือเหาะที่เป็นสถานีอยู่บนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันคงเป็นภาพที่สวยงามน่าดูถ้าเกิดว่ามันมีอยู่จริงๆทุกๆรายการของไทย PBS Podcast คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ฟังในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับทั้ง Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube ของไทย PBS Podcast ครับติดตามหน้าฟีดข่าวสารก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับว่าเราอัปเดตประเด็นที่น่าสนใจทางโซเชียลมีเดียให้คุณได้รับทราบกันทุกๆวันครับและนี่คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:05 นทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะคะหลังจากนี้ทางทีมสื่อมวลชนนับ10กว่าประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงองค์กรต่างๆและ Apple เองค่ะมีการพูดถึงกรณีการส่งสปายแวร์ด้วยนะคะยิ่งในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ Apple นั้นได้มีการยื่นฟ้องบริษัท NSO Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการสอดแนมของอิสราเอลค่ะได้มีการกล่าวหาว่าทางเครือของ NSO Group นั้นมีการส่งสปายแวร์ที่ชื่อว่า Pegasus เข้าไปสอดแนมข้อมูลของลูกค้าโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเรื่องนี้ก็นำไปสู่การสาวประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีทีมของสื่อมวลชนแล้วก็ทีมองค์กรนั้นมีการเข้าไปสืบข้อมูลการส่งข้อมูลสปายแวร์ Pegasus ที่ถือว่าเป็นการสืบข้อมูลแบบสะเทือนโลกทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนฟ้องร้องกันค่ะแต่ว่ามีการไปเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะว่าลูกค้าเอกชนที่ถูกฟ้องรายนี้เป็นหน่วยงานรัฐที่ใช้สปายแวร์สอดแนมที่ชื่อว่า Pegasus ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สอดแนมเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งแต่สื่อมวลชนค่ะที่มีการถูกสอดแนมไปมากกว่า45ประเทศทั่วโลกนะคะขณะที่ทาง NSO Group ค่ะก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยระบุว่าได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสอดแนมในทางที่ผิดนั่นเองค่ะกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับระบบดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกที่สุดก็คือกลุ่มดาวเคราะห์ Proxima Centauri ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษย์แต่ว่าหลังจากที่จำลองความเป็นไปได้บนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า Proxima Centauri B ค่ะเพียงข้อมูลในเบื้องต้นนั้นนะคะอย่างที่เห็นก็คือสภาพอากาศชั้นบรรยากาศหรือแม้แต่กระทั่งการค้นหาร่องรอยของน้ำทางนักวิทยาศาสตร์นั้นก็ยังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าดาวเคราะห์ Proxima Centauri B นั้นเหมาะแก่การอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะฝากติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update นะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ